หน้าแต่งงานยังไม่หมดเราก็ยังคงถ่ายกันต่อไปนะคะคราวนี้เป็นการทำอาหารเลี้ยงในงานแต่งงานแถวต่างจังหวัดนะคะดูเอาสนุกดูเอามันว่าเขาทำกันแบบนี้แต่วิถีชีวิตและการใช้ชีวิตการกระทำหลายๆอย่างของในแต่ละประเทศเขาไม่ได้มีบรรทัดฐานเดียวกันนะคะเขาคิดไม่เหมือนกับเราเราคิดเราก็ว่าเราคิดแบบนี้แต่เวลาของเขาเนี่ยเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเปิดใจให้กว้างแล้วดูเอาความรู้นะคะในภาพที่เห็นนี่คือซองปานีค่ะเต้าหู้นมนี่คนทำเขากำลังนั่งหั่นมันฝรั่งนะคะก็ไม่มีครัวเหมือนเดิมแต่ plus ตรงนี้ไม่มีหลังคาด้วยเป็นลานกว้างนะคะเอาผ้ามาขึงแล้วก็ทำอาหารกันตรงนี้เป็นแผนกปอกนะคะตรงนู้นเป็นแผนกหั่นต้องหั่นใส่แช่น้ำไว้ไม่งั้นมันฝรั่งมันจะดำนะคะเวลาโดนลมอันนี้ก็แผนกแกะและหั่นเต้าหู้นมค่ะคลิปของแม่หญิงนะคะจะไม่นำเสนอแค่ด้านเดียวจะมีหลายๆด้านให้ดูนะคะในประเทศนี้ด้วยความที่กว้างใหญ่ไพศาลมันก็จะมีหลายแง่หลายมุมหลายด้านหลายวัฒนธรรมอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในประเทศนะคะมันยังไม่ครบบางทีเรามาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวแค่เมืองหนึ่งอาจจะไปหลายเมืองก็ได้แต่ไปในส่วนที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็จะไม่เห็นนะคะวิถีชีวิตแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันก็จะดูดีนิดนึงหรือถ้าไปแถวพาราณสีอาจจะโซมนิดนึงแต่ยังไงมันก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันโซมแบบมันขลังมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่อันนี้คือแบบวิถีชาวบ้านเลยว่าถ่ายให้ดูว่าต่างจังหวัดเวลาเขาแต่งงานเนี่ยเขามีการจัดการยังไงนะคะอย่างคนที่เขามาทำกับข้าวให้เนี่ยพวกนี้เป็นมืออาชีพทั้งนั้นนะคะไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยไปเอาผู้ชายที่ไหนก็ได้มาทำมันไม่ใช่อย่างนั้นคนนี้เขาพวกนี้เขารับงานแคเทอร์เขาก็จะมีทีมงานมีคนทำซึ่งแต่ละคนเนี่ยถ้าขนาดได้มาเป็นคนทอดหรือเป็นคนคนกับข้าวเนี่ยคือกุ๊กส่วนคนที่หั่นที่ปอกเนี่ยก็จะเป็นลูกมือเป็นผู้ช่วยนะคะก็จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในการเตรียมกุ๊กเขาจะไม่เตรียมกุ๊กปรุงอย่างเดียวเอามันฝรั่งลงทอดนะคะในน้ำมันอ
มันฝรั่งเยอะมากใส่ไม่หมดต้องไปทอดอีกกระทะหนึ่งตรงนี้เขากำลังทำลิตตี้นะคะมันฝรั่งที่ทอดเมื่อกี้เอาไว้ทำกับข้าวส่วนตรงนี้คือทำลิตตี้ลิตตี้ก็คือแป้งทอดไส้ถั่วลูกไก่สตูนะคะอันนี้เขานวดแป้งก็จะเป็นแป้งอัตต้าแป้งโฮลวีตนะคะผสมกับแป้งสาลีแป้งสีเทาๆผสมกับแป้งขาวว่างั้นเถอะแล้วก็นวดนะคะใส่อาจวานมาริงล่าตัวนี้คือแป้งถั่วลูกไก่สตู้นะคะเขาก็จะผสมเกลือผสมเครื่องเทศพริกขิงแล้วก็เอามาใส่ไส้ในแป้งนะคะเขาทำเร็วมากเลยอ่ะอย่างที่บอกว่าถ้าคนเป็นคนลงมือทำแบบนี้คือเขาเป็นกุ๊กเขาจะทำไวเขาก็จะห่อไว้ทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาไปทอดค่ะทอดเสร็จตักขึ้นก็พร้อมแล้วส่วนใหญ่ลิตตี้แบบเนี้ยเขาจะเอาไว้กินเป็นอาหารว่างนะคะหิวหิวกินสักลูกสองลูกรองท้องหน้าร้อนจะมีแมลงวันนะคะน้องนี่ก็นุ่งผ้าได้หวาดเสียวมากเลยพอคนไหนที่ว่างจากงานส่วนอื่นแล้วนะคะก็จะมาช่วยห่อเพราะมันหลายร้อยลูกอย่างเงี้ยคนเดียวทำไม่ทันต้องช่วยกันทำตัดมาที่คนนี้นะคะกำลังคลุกผักที่ขูดแล้วนะคะกับเครื่องเทศให้เข้ากันตัวนี้นะถ้าไม่ใช่คอฟต้าก็น่าจะเป็นคัตเลตเป็นลักษณะผักเอาไปปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็ทอดตรงนี้ทำขนมค่ะเขาเรียกว่าบุนเนียไม่แน่ใจว่าเขาทำบุนเนียหรือจะทำลัดดูเพราะว่าการเริ่มขั้นตอนของสองขนมนี้จะเหมือนกันก็คือเอาแป้งถั่วลูกไก่เบซันนะคะไม่ใช่สตูเบซันเอามาผสมให้มันเป็นเหลวๆเหมือนกับนมข้นหวานแล้วก็เอามาทอดผ่านตะแกรงนะคะมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆๆเหมือนไข่ปลาเนี่ยค่ะแล้วเขาสะบัดแบบเนี้ยหยอดไปด้วยกระแทกไปด้วย
มันก็จะหยดเป็นไข่ปลาเล็กๆนะคะพอเม็ดมันลอยขึ้นมาแล้วก็ช้อนขึ้นเอาใส่กระบุงแล้วก็ถ่ายออกใส่หม้อมือใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อรอแช่น้ำเชื่อมต่อไปคนที่ทำขนมตัวนี้นะคะก็ต้องมีทักษะในการทำค่ะจับมือทำไม่ได้น้ำหนักที่เขาเคาะตะแกรงลงไปให้มันเป็นเม็ดต้องพอดีถ้าไม่งั้นเขาก็ทำไอ้นี่บุนดีเฉยๆก็คือทอดเฉยๆไม่ใส่น้ำเชื่อมอาจจะทำไรต้าตรงนี้คือเครื่องเทศทั้งหมดนะคะกล่องและถุงเครื่องเทศคนนี้กำลังหยิบกรัมมาซาลาแบบที่ยังไม่บดนะคะออกมาผสมเขาผสมเองว่าเขาจะใส่อบเชยเท่าไหร่ใส่ลูกกระวานเท่าไหร่พอเขาผสมเสร็จแล้วเขาก็ห่อใส่ถุงไว้นะคะรอไปบดนี่คือเต้าหู้นมหรือปะนีนะคะที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะลิตตี้ก็ยังห่อต่อไปยังไม่เสร็จคนทอดมันฝรั่งก็ยังคงทอดต่อไปเยอะมากที่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาทำอาหารเนี่ยเขาจะทำมากกว่าในเมืองเป็นเท่าตัวนะคะในจำนวนแขกที่เท่ากันเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะกินข้าวเยอะกว่าคนในเมืองคือถ้าเห็นข้าวที่เขากินแล้วจะตกใจเขากินเยอะมากเป็นถาดพูนๆเป็นถาดไม่พอพูนๆด้วยอันนี้มิ่งก็ถามพ่อบ้านว่าทำไมเขากินเยอะขนาดนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่กินอะไรจุบจิบเขากินเป็นมื้อเป็นมื้อแล้วไม่กินอะไรอีกเลยยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าค่ะ